เปรียบเสมือนว่าอีตัวโควิดน่ะคือผึ้งแล้วเวลาผึ้งมันต่อยเราอะสิ่งที่เราควบกลัวก็คือเหล็กในวัคซีนน่ะมันมีทั้งหมดอ่ะ4ตัววัคซีนเชื้อตายเนี่ยคือเหมือนเราเลี้ยงผึ้งแล้วทำให้มันตายแต่ตายท่าไหนที่เรายังใช้งานได้อยู่จะเป็น mRNA Pfizer Moderna M คือ Messenger คือส่งอี M นี่แหละเข้าไปทาบอีหนามเนี่ยแล้วไป copy code ออกมาว่ามันคืออะไร Innovavax ง่ายมากทำหนามปลอมเลยว้าวต้องให้ได้อย่างนี้นะรู้ว่าตัวเองไม่แข็งแรงค่ะชีวิตนางส่งลูกเรียนหมอเลยให้หมอเลยไปเรียนที่จีนเลยขอต้อนรับพี่ผัดไทยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะแม่แม่ผัดสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนั้นติดใจหลายๆคนติดใจดูข่าวใส่ไข่แล้วคุณอธิบายเรื่องวัคซีนโควิดไว้ดีมากเลยลูกสอนไว้ว่ายังไงใช่ค่ะก็มีคุณหมอบรีฟมาเนาะอีกทีอะไรอย่างเงี้ยจะให้บอกอีกทีเหรอให้พูดอีกทีนึงก็คืออย่างนี้หลายๆท่านเนี่ยจะงงว่าวัคซีนน่ะนะพูดกันเนาะไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่จริงๆแล้วอ่ะวัคซีนน่ะมันมีทั้งหมดอ่ะ4ตัวแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องรู้ก่อนว่าตัวเราจะเข้ากับตัวไหนได้ทีนี้เนี่ยเราก็เลยยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าเกิดเราเห็นอีโควิดมันกลมๆใช่ไหมแล้วมันก็จะมีอีหนามหนามออกมาน่ะเปรียบเสมือนว่าอีตัวโควิดน่ะคือผึ้งแล้วเวลาผึ้งมันต่อยเราอ่ะสิ่งที่เราควบกลัวก็คือเหล็กในในมันไอเหล็กในนั่นแหละค่ะเปรียบเสมือนหนามของไอเจ้าโควิดเวลามันเข้าไปโดนเนื้อเยื่อปอดเราน่ะเราก็โดนเหมือนโดนเหล็กในทีนี้คุณผู้ชมต้องนึกก่อนว่าอีเหล็กในเนี่ยคำว่าเหล็กในหรืออีหนามเนี่ยมันคือโปรตีนทีนี้เนี่ยวัคซีนก็คือทำยังไงก็ได้ที่จะทำไอ้เหล็กในตัวนี้ใส่เข้าไปในตัวเราเพื่อให้ทหารที่อยู่ในตัวเรารู้จักกับมันเช่นบ้านเราเนี่ยเก่งชกมวยมากเลยไม่ว่าจะมามวยไม้ไหนเนี่ยเราชนะแน่แต่อยู่ดีๆมาแนวปืนผาหน้าไม้เราไม่เคยซ้อมไงเนี่ยบ้านเราก็เลยต้องซ้อมยิงปืนกันเอาไว้ก่อนเผื่อมีข้าศึกถือปืนมาเราจะได้เก่งเรื่องเดียวกันก็คือใส่อีหนามเข้าไปในตัวเราแล้วก็ให้ทหารข้างในน่ะเขาได้รู้จักแล้วก็สร้างกองกำลังเวลาอีโควิดมันมาจริงๆอ่ะจะได้รับมือได้ทีนี้วัคซีนเนี่ยที่บอกเนาะมันมี4ชนิดใช่ไหมหนึ่งเชื้อตายก่อนวัคซีนเชื้อตายเนี่ยจริงๆแล้วทำไมมันถึงทำออกมาได้เร็วเพราะว่ามันเป็นนวัตกรรมโบราณมากมีเชื้อตายก็คือชิโนฟาร์มชิโนแวคใช่เชื้อตายก็คือชิโนฟาร์มกับชิโนแวคง่ายๆก็คือเชื้อตายก็คือเหมือนเราเลี้ยงผึ้งแล้วทำให้มันตายแต่ตายท่าไหนที่เรายังใช้งานได้อยู่เช่นตะแคงซ้ายขวายังใช้ได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยซิโนฟาร์มกับซิโนแวคมันอยู่ที่วัดเขาเรียกว่าเทคนิคในการทำให้ผึ้งมันตายทำให้เชื้อโรคตายแล้วเอามาใช้งานกับเราอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ซิโนฟาร์มเนี่ยมันเป็นของรัฐบาลสนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเฟส3ที่ต้องทดลองกับคนเนาะแล้วเกิดปัญหานู่นปัญหานี่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้ปัญหาเยอะกว่าส่วนซิโนแวคเนี่ยเป็นของเอกชนซึ่งรัฐบาลจีนเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนับสนุนมากเพราะฉะนั้นซิโนแวคก็จะมีทางรอดทางเดียวก็คือส่งออกทีนี้ถามว่าทำไมซิโนแวคกับซิโนฟาร์มถึงแพงเพราะมันทำยากเช่นเราต้องการหมื่นโดสก็คือเลี้ยงผึ้งหมื่นตัวแล้วทำให้มันตายนึกออกไหมคะข้อเสียตรงนี้แหละคือมันแพงเพราะมันต้องฆ่าไอ้เชื้อโควิดเนี่ยจำนวนเท่าโดสที่เราอยากได้แต่ข้อดีก็คือว่าด้วยความที่มันเป็นเชื้อตายเนี่ยส่งออกก็ง่ายไม่ต้องไปอยู่ในอะไรนั้นลบอุณหภูมิลด70องศาใช่ค่ะอันนี้ก็คือซิโนฟาร์มกับซิโนแวคเนาะเหมาะกับใครนี่เหมาะกับคนแบบเนี้ยพวกภูมิต้านทานต่ำอะค่ะพวกแบบว่าไปถ้าเกิดไปใส่แรงๆเข้าไปเดี๋ยวเราไม่ไหวอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ละอะอย่างตัวแม่เนี่ยแม่รู้ละแม่เป็นคนภูมิต้านทานต่ำแม่ก็เหมาะกับเจ้า2ตัวนี้แหละจะแวคหรือออฟฟาร์มก็ได้อย่างนี้เป็นต้นอ่ะเชื้อตายจบแล้วนะจ้ะต่อไปทีนี้เป็นเชื้อเป็นเนาะเออแต่ฟังไม่เข้าใจเลยรู้ใช่มั้ยเข้าใจมั้ยเฮ้ยแป
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟังชีวิตนางที่กว่านี้เพราะลูกนางเป็นหมอหมอที่จีนลูกนางเป็นหมอเข้าใจเลยนะในแค่5นาทีเองอ่ะถูกอ่ะนั่นคือเชื้อตายอันนั้นคือเชื้อตายจบนะต่อไปเชื้อเป็นเชื้อเป็นอ่ะเชื้อเป็นนะเชื้อเป็น mRNA ก็อย่างพวกไฟเซอร์โมเดอร์นาไม่ใช่ mRNA ใช่ไหมก็คือไฟเซอร์โมเดอร์นาแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจุฬาโคฟซึ่งเราจะมีนี่แหละ mRNA นึกถึงตัว M ก่อน M คือ messenger คือส่ง EM นี่แหละเข้าไปทาบอีหนามเนี่ยแล้วไป copy code ออกมาว่ามันคืออะไรแล้วก็ copy เสร็จก็ใส่เอาพึ่งเนี่ยใส่เข้าไปในตัวเราอย่างเงี้ยเหมือนยกตัวอย่างง่ายๆเนาะเอาพึ่งใส่เข้าไป แล้วก็อีหนามก็จะเข้าไปทำให้ทหารเนี่ยสร้างกองกำลังทีนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยถามว่าไอ้ตัวนี้กับอีกตัวนึงที่เป็น AstraZeneca เนี่ยตัวเนี้ยใหม่กว่าแต่ว่านวัตกรรมของ AstraZeneca เนี่ยมีมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือหมายถึงว่าAstraZeneca เนี่ยมันก็จะทำเหมือนกับมันจะแรงกว่ามีผลทดลองที่เยอะกว่าใช่ค่ะทีนี้อ่ะ mRNA แล้วเนาะอีกอันนึงก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นการอย่างนี้สมมติว่าพี่ผัดอ่ะเอาพึ่งใส่เข้าไปในเราเลยมันดูโหดเนาะก็เลยเอาเชื้อเนี่ยไปใส่ในผีเสื้ออ่ะมันดูเบาหน่อยแล้วก็ให้มันคัดลอกเอาอีเหล็กในเนี่ยไปอยู่ในผีเสื้อซึ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำในลิงชิมแปนซีแล้วก็เอาอีเชื้อนี่แหละใส่เข้าไปในเราซึ่งแทนที่เราจะใส่ผีเสื้อเข้าไปดูโหดๆเราก็ใส่เป็นไอ้แทนที่เราจะใส่พึ่งเข้าไปดูโหดๆเราก็เอาผีเสื้อเข้าไปบินแล้วก็ให้ข้างในเรียนรู้อันเนี้ยเรียกว่าอีกนวัตกรรมหนึ่งเป็นต้นอย่างเงี้ยซึ่งยังไม่เข้ามาเมืองไทยก็จะมีอะไรอ่ะแอสตราเซเนกาใช่ไหมจอร์นสันแอนด์จอร์นสันเนาะแล้วก็สปุกนิก5สามตัวนี้ก็เรามีแอสตราแล้วใช่ไหมคะอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายเนี่ยทุกคนรออยู่เขาเรียกว่าโนวาแวกเนาะโนวาแวกก็คือเราพูดเรื่องหนามเหล็กในใช่ไหมอีโนวาแวกง่ายมากทำหนามปลอมเลยว้าวเหมือนเรากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอ่ะพอทำบะหมี่เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็อยากจะกินต้มยำเราก็เพิ่มอันนี้เข้าไปใส่ผงเข้าไปอะไรไปอยากจะกินน้ำใสแล้วก็เปลี่ยนแค่นิดหน่อยเพราะว่าเราทำไอ้ตัวสำเร็จออกมาแล้วทีนี้ไอ้หนามปลอมที่ว่าเนี่ยนะคะข้อดีก็คือมันไวต่อการที่ไอ้เจ้าเชื้อโรคเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปร่างใช่ไหมตอนนี้เดลต้าละเดี๋ยวจะไปแลมด้าเดี๋ยวจะไปอะไรเงี้ยจะมีกี่เกลียวอีก2แฉก2เนี่ยเราปรับได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ที่รออยู่แต่ด้วยความที่มันเป็นนวัตกรรมใหม่ยังไม่มามันยังไม่มามันก็จะมาประมาณพฤศจิกาเขาว่ากันว่าโนวาแวกนั่นแหละมีอยู่4ตัวอาจารย์หมอกลับบ้านแล้วอาจารย์หมออยู่ก่อนอาจารย์หมออยู่ก่อนนี่คือแบบจบแล้วอ่ะเข้าใจยังเข้าใจแล้วง่ายเราต่อไปนี้เราเวลาอ่านข่าวเราจะเข้าใจ mRNA นางลูกนางเก่งมากวันดีคืนดีนางลูกนางมาสอนเรื่องกินน้ำนางแม่นางไม่ค่อยกินน้ำสอนยังไงนางสอนเรื่องกินน้ำยังไงสอนยังไงนางบอกว่าตอนที่ไปเรียนจีนเนี่ยก็เรียนเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนี่แหละแต่ว่ามันจะมีพาร์ทหนึ่งให้เรียนเป็นแผนจีนด้วยแต่แผนจีนเนี่ยเขาจะสอนว่าร่างกายเราเหมือนไฟฟ้าการที่เรากินน้ำเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอิเล็กโทรไลต์หรืออะไรเนี่ยมันก็คือเหมือนกับไฟฟ้ามันเดินสะดวกทีนี้พอเราไม่กินน้ำเนี่ยเหมือนบางจุดมันช็อตจุดจ้อยตรงไหนช็อตก็คือโรคนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องกินน้ำนี่คือสิ่งที่ลูกนางเวลาคุยกับแม่นางนะพยายามให้แม่เข้าใจเข้าใจไหมเนี่ยฉันอยากฉันจริงๆวันหลังถ้าจะเอาลูกง่ายๆที่บ้านแม่ฉันจะให้เอาลูกนางมาแต่ลูกนางตอนนี้ต้องใช้ทุนถูกต้องบัตรลูกตอนอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรตอนนี้อยู่สัตหีบสัตหีบอยู่กรมการแพทย์ทหารเรือไม่ได้ใช้ทุนแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นเพิ่มทุนทักษะเพิ่มทุนทักษะขอโทษก่อนนะเพิ่มทุนใช่คือนางก็ต้องแบบว่านึกออกป่ะตอนแรกก็ใครลูกนางมาเพราะลูกนางเป็นคนที่อธิบายอะไรแล้วพวกเราจะเก็ทง่ายเข้าใจง่ายจริงๆแล้วพี่ผัดทำไมอยู่ดีลูกเนี่ยลูกเรียนหมอเพราะว่าเห็นแม่ไม่ค่อยแข็งแรงนี่จริงไหมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขาเลือกเองเพราะว่าเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าตอนเล็กๆเนี่ยเวลาแม่ไม่สบายอ่ะแม่แอดมิดอยู่โรงพยาบาลเนี้ยเขายังเด็กๆเขาก็จะอยู่กับแม่แล้วก็หมอพยาบาลก็เอาเขาไปเลี้ยง คือเขาก็จะวนอยู่ในโรงพยาบาลเอาวนเวียนอยู่กับหมอค่ะเขาก็จะอยู่อย่างนั้นแล้วก็ตอนแม่ทำไอ้แกสโตรโคโรโนที่ส่องไปดูลำไส้แล้วก็ส่องไปดูกระเพาะอะค่ะเขาอยู่โรงพยาบาลจนคุณหมอเอาเขาเข้าไปด้วยอ่ะแล้วก็ไปชี้ให้ดูเนี่ยเห็นไส้แม่ไหมอะไรอย่างเงี้ย